สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับขอบคุณท่านที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเพื่อสนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel ขอบคุณมากๆครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2หลังจากคลิปแรกออกไปแล้วนะครับในเรื่องที่คุณวีระสมความคิดออกมาท้าตีท้าต่อยคุณแรมโบ้อีสานดร.เสกสกลซึ่งพาคนที่มาร้องเรียนด้วยก็คือคุณเอกในกรณีของการไปวิ่งเต้นคุณเอกนี่ไปวิ่งเต้นไปยัดเงินเพื่อที่จะให้คุณแรมโบ้อีสานนั้นพาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ในกทม.ก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ว่ากทม.หรือเปล่าก็คือจะมีโครงการเกี่ยวกับขยะซึ่งงบประมาณ600ล้านบาทคุณเอกนี่ก็อยากได้งานก็มีคนให้ไปคุยด้วยไปคุยแล้วคุณแรมโบ้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้อันนี้เป็นคำบอกเล่านะครับบอกเล่าของคุณวีระสมความคิดแล้วก็คุณเอกซึ่งมาแจ้งมาร้องเรียนกับคุณวีระแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ครับไม่ได้งานคุณเอกก็ต้องการเงินคืนคุณแรมโบ้ก็ไม่ได้คืนมันก็มีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นอย่างนั้นผมดูแล้วนะครับถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะก็ไม่ได้มีใครเป็นคนดีอะไรสักคนหรอกครับคุณเอกก็ไม่ได้เป็นคนดีคุณแรมโบ้อีสานก็ไม่ได้เป็นคนดีจริงๆนะถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าผู้รับเหมาอ่ะก็อยากได้งานก็ไปยัดใต้โต๊ะเพื่ออยากได้งานก็มาไม่ถูกต้องไม่ถูกคำรองคองทำแล้วแล้วถ้าได้งานมางานมันจะโอเคไหมล่ะแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องราวเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นอยู่ธรรมดาในแวดวงของประเทศไทยอยู่แล้วเพราะรูปเหมาก็มีการหัวกันมีการบี้กันมีการอะไรมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วปรากฏว่าคุณวีระก็พาคุณเอกไปก็ไปที่ทำเนียบเพื่อที่จะให้คุณแรมโบ้ลงมาหาเพราะคุณแรมโบ้ทำงานอยู่ที่นั่นเพราะท่านเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคุณแรมโบ้ก็ไม่มาปรากฏว่าพอไม่มาเสร็จคุณแรมโบ้ก็นัดแถลงข่าวก็ที่ทำเนียบนั่นแหละแต่คนละเวลาคุณวีระก็จะไปฟังก็ไม่รู้จะไปฟังทำไมนะจริงๆมันก็น่าจะทางใครทางมันหรือเปล่าอ่ะก็จะไปฟังไปฟังมือก็จะไปหาเรื่องเหรอนะแล้วปรากฏว่าประตูปิดไว้เข้าไม่ได้เว้ยเขาไม่ให้เข้าอ่ะเป็นไปได้ไงนักข่าวเข้าไปหมดเลยแต่เขาไม่ให้คุณวีระเข้าคุณวีระก็อยู่แค่นอกประตูโอเคคุณลาโบเขาก็แถลงข่าวเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปโดนกระทำอะไรเลยไอ้คุณเอกเนี่ยมาตบทรัพย์เขามาตบทรัพย์จะมาเรียกร้องเงินทองเขาไม่ได้อะไรเลยไอ้เงินที่ว่ามายัดเงินมาให้เงินทีละแสนห้าแสนอะไรเนี่ยที่คุณเอกว่ารวมแล้วประมาณ2ล้านเขาไม่เคยได้รับสักบาทนึงไม่มีเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้วก็มาหามาดักรอมาอะไรมาลิดรอนคือจะมาเอาเรื่องคุณแรมโบ้อีสานน่ะแล้วเขาก็จะแจ้งความจับคุณวีระด้วยหาว่าเป็นเหยื่อไปเข้าข้างไอ้พวกแก๊งรีดไถแก๊งอะไรทำนองนี้อ่ะเสร็จปุ๊บคุณวีระก็มาไลน์มาให้สัมภาษณ์อยู่ไอ้หน้าประตูเนี่ยที่เขาไม่เข้าอ่ะก็มาบอกว่าไม่เรื่องจริงเขามีหลักฐานเยอะแยะเขาไม่ได้เป็นเหยื่อเขาไม่ได้โดนคุณเอกหรอกเขามีก็โต้กันไปโต้กันมาโต้กันไปโต้กันมาแล้วก็ฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์ว่าให้ดูแลหน่อยว่าที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีออกมาทำอย่างนี้ได้ไงส่วนคุณแรมโบ้ก็บอกว่าตอนนี้มันโดนดิสเครดิตทางการเมืองไงเพราะเขาเป็นแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติก็ต้องโดนแบบกรณีแบบนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ่ะประเด็นแรกเดี๋ยวผมอยากจะวิเคราะห์ให้ฟังว่า 1. ถ้าไม่มีมูลหมามันไม่ขี้นะ
คุณเอกเนี่ยนะอยู่ๆจะมาตามราวีคุณแลมโบ้ด้วยสาเหตุอะไรครับจะไปเรียกร้องเงินจะไปไถเงินจะไปให้คืนเงินด้วยสาเหตุอะไรครับอยู่ๆนิมิตขึ้นมาเหรอฝันขึ้นมาเหรอฮะเหมือนครูบาไก่อะนิมิตขึ้นมาว่าพระจะต้องฝังอยู่ตรงนั้นเหรอคุณเอกก็นิมิตขึ้นมาว่าต้องเอาเงินที่ลัมโบ้ไปอะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคนอย่างคุณเอกกล้าไปราวีคุณลัมโบ้คุณลัมโบ้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณลัมโบ้สีปึกกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งใหญ่ครับประเทศครับโลกคุณเอกกล้าไปราวีถ้าไม่มีเหตุปัจจัยให้ต้องไปตามนะอันนี้สองประเด็นนะแล้วทำไมมีตัวละครที่คุณวีระบอกมีคุณไทยกรมีคุณจตุพรมีคุณแลมโบ้แล้วก็เรียกคุณเอกเข้าไปคุยกันคุยไกลเกียร์คุยเสร็จปุ๊บให้คุณเอกถอยแล้วก็เอาเงินมาให้คุณเอกบางส่วนก็แสดงว่าเป็นล้านละเพราะว่าคุณเอกบอกว่าโดนเอาไป2ล้านที่มีปัญหาก็คือให้มาล้านหนึ่งแล้วก็สัญญาว่าจะให้อีกล้านหนึ่งแล้วก็ไม่ให้ก็บ่ายเบี่ยงคุณเอกก็เลยมาฟ้องมาร้องเรียนคุณวีระนี่เป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมาไหมทำไมต้องมีคุณจตุพรทำไมต้องมีคุณไทยกรแล้วทำไมต้องมีคุณแลมโบ้ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ว่าเอ้ยมันไม่น่าจะใช่นะเว้ยคุณจตุพรกับคุณแลมโบ้เขาไม่ถูกกันนะเขาด่ากันโหจะเป็นจะตายอ่ะเขาจะมารวมกันได้จริงหรือใช่ไหมผมก็คิดว่ามันแปลกๆหรือเปล่าก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าคุณจตุพรเรียกคุณไทยกรเรียกคุณแลมโบ้และเรียกคุณเอกมาคุยแสดงว่าคุณจตุพรนี่ก็ต้องมีความสนุกสนมกับคุณแลมโบ้สิวะใช่ไหมมันไม่น่าเป็นไปได้หรือเปล่าวะแต่คุณเวลาบอกเขาได้มีหลักฐานเดี๋ยวเขามีหลักฐานเขายังยืนยันว่าเขามีหลักฐานและเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำเพราะการเมืองเพราะเขาลาออกจากพรรคเสรีรวมไทยแล้วจริงผมก็เสียดายนะคุณเวลาคือการตัดสินใจลาออกจากพรรคเสรีรวมไทยอ่ะเพราะว่าคุณเวลาได้เป็นอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์อยู่แล้วอ่ะและเสรีรวมไทยอ่ะจะต้องได้อ่ะได้ปาร์ตี้ลิสต์ผมว่าได้เป็นสิบคนอ่ะคุณเวลาก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นผมอยากให้คุณเวลาได้เป็นส.ส.จริงๆนะเพราะได้มีคนอย่างนี้เข้าไปอยู่ในสภาบ้างใช่ไหมโอเคอ่ะก็นี่ที่เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงแล้วทำไมอ่ะคุณแลมโบ้ไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับคุณวีระก็ต่างคนก็ต่างเก่งใช่ไหมคุณปรีนายังกล้าเผชิญหน้ากับคุณวีระเลยแล้วคุณวีระหงอยซะด้วยซ้ำไปนะเจอปรีนาทำไมแลมโบ้ไม่มาเชิญกันนะก็มาคุยกันว่าเฮ้ยเอกมึงยังไงวะเนี่ยมึงมาตามราวีอะไรกูวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็ต่อหน้าสื่อมวลชนเลยใช่ไหมคือถ้าเราเจ๋งอ่ะมันต้องถ้ามันมาอยู่รวมกันอ่ะมีวีระคุณวีระมีคุณเอกมีแลมโบ้มาอยู่เราจะรู้บริบทหนึ่งการที่ขึ้นมาพูดให้ข่าวข้างเดียวอ่ะจะพูดหาพูดหอกพูดส้นอะไรก็พูดได้อ่ะมันไม่ได้มีคนมาโต้มาอะไรแต่ถ้ามันมีหลายๆคนแล้วมันก็มีการถกเถียงกันมีกันเราก็จะรู้ว่าคนไหนของจริงคนไหนของปลอมไงใช่ไหมคุณลัมโบ้ไม่ได้เป็นคนขี้ปอดไม่ได้เป็นคนปอดแหกหรอกคนขี้ปอดคนปอดแหกไม่กล้าหักคุณทักษิณชินวัตรหรอกคุณลัมโบ้ต้องเป็นคนที่ใจถึงในระดับหนึ่งจริงๆแต่เรื่องราวที่ออกมาตรงนี้นะมันทำให้ประชาชนตาสว่างขึ้นนะได้รู้ว่าคนที่เป็นนักการเมืองเขาทำอะไรกันอยู่เขาคิดอะไรกันอยู่ผลประโยชน์เยอะแยะมหาศาลการที่ได้ไปใกล้ชิดผู้มีอำนาจในการหัวการประมูลในการวิ่งเต้นของานในการทำนู่นทำนี่นะมันเรื่องปกติธรรมดา
อยู่แล้วคนถึงอยากเข้าไปเล่นการเมืองตระกูลใหญ่ๆไม่ต้องใหญ่หรอกครับตระกูลที่ทำธุรกิจตระกูลที่เป็นผู้รับเหมาเขาก็จะส่งคนที่เกเรที่สุดในตระกูลไปเป็นสอจอไปเป็นสอสอใช่ไหมเพราะคนที่เก่งๆในตระกูลก็มาทำกิจการเนี่ยมาต่อยอดของพ่อของแม่แต่คนที่เกเรก็ต้องไปเป็นสอจอเป็นสอจอพวกนี้เขาก็จะเก่งนะเกเรนี่ไม่ใช่คนไม่ดีนะแต่เขาจะเก่งในเรื่องนี้คนดีๆเป็นสอจอสก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ต้องคนที่มีไหวพริบทันคนก็จะส่งไปนะครับก็มาดูกันต่อไปซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นนางไม่ยังไม่จบหรอกครับระหว่างคุณวีระสมความคิดกับคุณแลมโบอีสานดร.เสกสกลแล้วก็ตัวละครก็คือคุณเอกนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมช่องกิจโพสต์ Channel ตอนนี้ผมก็คุยกับทีมงานแล้วว่าวันหนึ่งเราจะออกแค่4คลิปพอเราจะไม่ออกมากกว่านี้แล้วก็จะไม่ออกน้อยกว่านี้จะเอาเนื้อเน้นๆในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์จริงๆผมมีกระถางมาขายครับเป็นกระถางแคนตัสเป็นกระถางของชาวบ้านทำนะครับอยู่ที่พายชุมพลเป็นงานแฮนด์เมดนะครับแล้วก็เป็นงานศิลปะด้วยผมขายใบละ190บาทเซตหนึ่งมี3ใบ490บาทท่านที่จะอุดหนุนสนับสนุนสินค้าของผมนะครับก็เข้าไปดูในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งนะครับสำหรับท่านที่จะบูชาพระนางพญาสยามก็มีนะครับ199บาทสำหรับที่จะร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาทำบุญ 1,000 ก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานอินบอกเข้ามาพูดคุยกับผมครับใน Facebook กิจพลเดชวิสัยและดร.กิจพลเดชวิสัยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างคุณวีระสมความคิดกับดร.เสกสกลแรมโบ้อีสานขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะครับท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพสChannel ก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับ20 50 100 200โอนเข้ามาได้ครับเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบในคลิปนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ชีวิตของเราต่างกันที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับด้านชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิต